วันนี้จะแสดงถึงเรื่องกายของเก่าเหมือนกันแต่หากพิจารณาลงไปอีกเพราะกายคือตัวคนเรานี่แหละเป็นที่ตั้งของธรรมทั้งหลายรวมอยู่ในแห่งเดียวนี้หมดเบื้องต้นก็คือรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าธรรมอยู่แล้วจะอธิบายในเบื้องต้นที่เรียกว่าธาตุสี่ก็คือตัวของเรานี่แหละไม่ได้เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องจิตเป็นธาตุล้วนๆเป็นของเดิมแท้ๆทีเดียวธาตุสี่ต่อมามาแสดงในเรื่องขันธ์คือเรื่องขันธ์ห้าเอาจิตเข้าไปผสมเข้าอีกแล้วก็สรุปลงไม่ให้ทิ้งนามอีกคือรูปกับนามต่อมาก็มาแสดงถึงเรื่องอายตนะคือรูปกับนามอีกอาจแสดงเรื่องอายตนะภายนอกภายในอย่างละ6เป็น12อันนี้ต่อมาก็แสดงเรื่องธาตุ18อายตนะภายนอกภายในอย่างละ6เมื่อภายนอกกับภายในผสมกันเข้ากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณธาตุตกลง3 6เป็น18ที่อธิบายมาแล้วนี่หัวข้อจดจำไว้เป็นย่นย่ออันนี้แหละที่จะแสดงต่อไปไม่ใช่อื่นไกลตัวรูปกับนามนี่แหละให้เกิดเป็นสัจธรรมคืออริยสัจธรรมทั้ง4ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ได้แก่รูปกับนามนี้เพราะรูปกับนามนี่แหละกระทบกันเข้าจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเช่นตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณและพอเกิดความรู้สึกขึ้นก็เกิดเวทนาคือสุขบ้างทุกข์บ้างเรียกว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือเฉยๆเรียกว่าอุเบกขาเวทนาทั้งหมดนี่แหละถ้าเราพิจารณาดูแล้วนะถ้าจับต้นตอเอาข้อข้างต้นได้อธิบายมาตั้งแต่ธาตุมาขันธ์อายตนะอินทรีย์ธาตุเวทนาเท่าที่อธิบายมานี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสนะคราวนี้เรื่องนี้ยังไม่มีกิเลสสมมติว่าเราไปเห็นตัวของคนเราเพียงแต่สักว่าธาตุกิเลสมันจะเกิดตรงไหนลองคิดดูสิยังไม่มีกิเลสอันนี้เราพูดถึงเรื่องขันธ์คือรูปอย่างที่ว่าคือธาตุสี่ก็ยังไม่มีกิเลสเมื่อเรามาเห็นตัวของเราแต่ละคนแต่ละคนหรือเห็นว่าตัวของเรานี่แหละเป็นเพียงสักว่าธาตุสี่กิเลสยังไม่ค่อยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาคือความเสวยสุขทุกข์ไม่ได้จับถึงกิเลสหรอกยังไม่ทันมีตัวกิเลสขึ้นมาสุขก็สักว่าแต่สุขทุกข์ก็สักว่าแต่ว่าทุกข์อุเบกขาก็สักว่าอุเบกขาสัญญาคือความจำมันก็ไม่มีไม่ใช่กิเลสจำสิ่งต่างๆได้มันก็สักว่าแต่จำสังขารคือความปรุงความแต่งก็เรื่องหน้าที่ของคนมาปรุงมาแต่งมันก็ไม่ใช่กิเลสอีกเป็นชื่อของจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสวิญญาณก็คือความรู้สึกก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกิเลสอีกเหมือนกันพูดถึงเรื่องอินทรีย์คือว่าตากระทบกับรูปรูปก็สักแต่ว่ารูปตาก็สักแต่ว่าตามันสำหรับที่กระทบกันเท่านั้นเกิดความรู้สึกขึ้นก็สักว่าแต่รู้สึกแล้วก็แล้วไปอันนี้ยังไม่ได้จัดว่าเป็นตัวกิเลสอันนี้พอเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วมันเกิดเวทนาแล้วคราวนี้มีสุขมีทุกข์บ้างหรือเฉยๆบ้างก็ยังไม่ได้จัดเป็นกิเลสโดยเฉพาะ
ลองคิดดูสิคราวนี้เรื่องที่อธิบายบรรยายมาทั้งหมดแยกแยะออกเป็นสัดเป็นส่วนให้รู้หน้าที่ของแต่ละอายตนะหรือแต่ละเรื่องของมันยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสเรื่องที่อธิบายมานี้ยังไม่ได้จัดเข้างบกิเลสตรงที่มันจะเกิดกิเลสน่ะมันเกิดเวทนานี่ตรงที่ว่าตะกี้คือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีถ้าสุขแล้วเกิดความพอใจความชอบอกชอบใจแล้วก็อยากได้เรียกว่าตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากได้ก็เรียกว่าตัณหานั่นแหละตัณหาตัวนี้ตัวกิเลสภาษาที่เราพูดกันกล่าวกันง่ายๆพูดกันง่ายๆตามภาษาสามัญทั่วๆไปจะเรียกว่าตัณหาคือว่าพูดกันภาษาง่ายๆกันแหละคือมันหาแล้วมันตันคือไม่มีหนทางไปตันแล้วมันก็เลยหาคือมันปิดซะก่อนแล้วก็ค่อยงมหมายความว่าเราปิดแล้วก็งมคือเราปิดประตูบ้านเรือนมันมืดนะไม่มีทางออกเราก็งมอันนั้นเรียกว่าตันแล้วก็หาหรืออีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าหาแล้วก็ตันกลับคำก็ได้หาไปเท่าไหร่มีแต่ปิดเรียกว่าหาตันไม่มีทางออกปิดหมดทุกด้านทุกทางหาไปเถิดจะหาอะไรก็หาไปเถิดอย่างที่เราหาในโลกเนี่ยใครๆก็หาไปเถอะหาแล้วก็ปิดตนเองทั้งนั้นออกไม่ได้สักคนเดียวพระพุทธองค์ท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าการอยู่ในโลกเรื่องตัณหากับหาตันนั้นพระพุทธองค์ยอมสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสละแล้วเปิดหนทางไม่หาไม่ตันแล้วคราวนี้เปิดหนทางออกได้เหตุนั้นว่ากิเลสมันเกิดตรงนี้เกิดที่ตรงตัณหาเกิดออกจากเวทนานี้พอเวทนาสุขมันก็ชอบใจแล้วก็อยากได้สุขนั้นต่อไปทุกข์ก็ไม่พอใจก็เลยไม่อยากเหลียวแลในเรื่องทุกข์นั้นเกิดโทมนัสขับแค้นเฉยๆก็โง่ซึมอันนี้ก็คือนึกรู้สึกโง่ซึมนี่กิเลสมาเกิดตรงนี้ตอนนี้ไปพูดเรื่องกิเลสได้เยอะแยะตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มืดตื้อล่ะคราวนี้ยึดในสิ่งใดก็มืดในสิ่งนั้นท่านยังพูดอธิบายถึงต่อไปถึงเรื่องความไม่รู้คือตัวอวิชชาไปโน่นมันยืดยาวไปสิ่งที่ไม่รู้คือไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าอวิชชารู้เหมือนกันแต่ไม่ใช่รู้ของจริงอย่างเราสามัญรู้กันทั่วๆไปอย่างเนี้ยรู้สุขรู้ทุกข์เหมือนกันรู้ดีรู้ชั่วเหมือนกันรู้หยาบรู้ละเอียดรู้สว่างรู้มืดเหมือนกันรู้หิวกระหายอยากโน่นอยากนี่มีเหมือนกันรู้เหมือนกันรู้แบบนี้นั่นรู้อยู่ในวงของความปิดปกปิดเข้าหาหลักที่ว่าหาตันแล้วตันหาไม่มีทางเปิดรู้วนเวียนได้เท่านี้จึงเป็นตัวที่ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้ตามเป็นจริงเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปยืดยาวถ้ารู้จริงคือรู้ละเรียกว่ารู้แล้วเปิดหนทางรู้แล้วไม่ได้ปิดมันเลยสว่างเห็นแจ้งตามเป็นจริงเมื่อเห็นแจ้งตามเป็นจริงสิ่งนั้นมันก็หมดสงสัย
อย่างเราเห็นสิ่งใดก็ตามเถอะถ้าเห็นจริงเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วหมดสงสัยในเรื่องนั้นไม่อยากรู้อีกถ้าเห็นยังไม่ทันแจ้งแล้วไม่ทันจริงเห็นพอมัวมัวแล้วก็อยากรู้แล้วให้รู้แล้วรู้รอดไปสักทีจะเห็นอะไรก็ตามเถอะถ้ายังไม่ทันหายสงสัยเรียกว่ายังไม่ทันรู้แจ้งเห็นจริงพูดกันหยาบหยาบคล้ายๆอย่างนี้เอาสมมติว่าคนเห็นกันนะเห็นคนสวยๆผู้หญิงเห็นผู้ชายผู้ชายเห็นผู้หญิงสวยๆน่ะก็รู้จักว่าเขาสวยเหมือนกันก็รู้จักว่าผู้หญิงเหมือนกันก็รู้จักว่าผู้ชายเหมือนกันแต่อยากดูไม่รู้จักจบจักสิ้นอันนี้ไม่ได้ชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่ารู้วัวรู้กวางอยากรู้จะอยากดูอยู่เสมอดูไม่รู้จักอิ่มดูไม่รู้จักพอรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้ในจำพวกอวิชชาถ้ารู้ตามแบบพระพุทธเจ้าท่านสอนรู้แจ้งเห็นจริงรู้ละรู้ทิ้งเห็นคนเราล่ะสวยผู้ชายเห็นผู้หญิงก็ว่าสวยผู้หญิงเห็นผู้ชายก็ว่าอันนี้สวยจริงๆไม่ได้เห็นแต่เพียงว่าสวยนะยังเพ่งพิจารณาถึงความเกิดความดับของคนคนนั้นเห็นว่ามันเกิดมามันจะต้องดับมันเกิดมาจากอะไรดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นธาตุ4ตัวของคนเราเพียงแต่ว่าธาตุ4ถ้าเวลาธาตุนั้นน่ะธาตุดินดินแดงดินดำดินขาวดินเหลืองมีหมดที่มาเป็นคนมาประดิษฐ์เป็นคนคือธาตุมันประชุมในคนจะต้องมีคนสวยคนไม่สวยคนดำคนขาวคนเหลืองมีเหมือนกันกับก้อนขี้ดินเหมือนกับก้อนขี้ดินอย่างที่ว่ามาแล้วพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ลองคิดดูหายไหมจะหายสงสัยไหมถ้าเห็นอย่างนี้จะหายไหมเห็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมหายไหมอย่างนี้จะหายสงสัยไหมเราชัดอย่างนี้คงจะไม่อยากดูอีกทุกคนเชื่อแน่ว่าคงไม่อยากดูต่อไปอีกชัดแล้วคราวนี้ก้อนขี้ดินก้อนหนึ่งหรือจะพิจารณาซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกคนเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อหากินกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อกินอย่างเขาพูดกันทั่วๆไปเป็นจริงอย่างว่าถ้าไม่กินก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็จะอยู่เพื่อกินกินแล้วเป็นอะไรก็ตกลงมาบำรุงก้อนดินก้อนดินก้อนเนี้ยไม่ใช่บำรุงเฉยๆดินที่เขาพอกให้มันโตขึ้นโตขึ้นมันก็ไม่เหม็นเหมือนกับก้อนดินก้อนนี้เลยดินก้อนนี้พอกเข้าเท่าไหร่ยิ่งเหม็นเข้าเท่านั้นแหละไม่ใช่มันหอมไม่ใช่มันปกติธรรมดาเข้ามากยิ่งเหม็นมากนี่ดินก้อนนี้มันผิดเขาพอเราไปเห็นความเหม็นความสกปรกคืออสุภปฏิกูลอย่างที่พระท่านสวดอยังโขเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทังปาทัตตลาเบื้องบนจากพื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตจัปปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไล่ไปสิคราวนี้เกสาโลมานขาทันตาตะโจไล่ไปตรงนี้ล้วนแต่เป็นของปฏิกูลโสโครก
เราดูใกล้ๆก็รู้กันทุกวันน่ะเราไม่ได้อาบน้ำชำระเนื้อชำระตัวสักวันหนึ่งเท่านั้นแหละอย่าไปพูดแต่คนอื่นเลยตัวเราเองยังรู้สึกว่าเหม็นสาบจะตายอยู่แล้วเนี่ยก้อนดินก้อนเนื้อ